ับขาหน่อยเออขับขาหน่อยก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่2024กับเพื่อนๆทุกคนค่ะต้นปีแบบนี้หลายๆคนก็อยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆกันใช่ไหมแต่สำหรับสายกินอย่างเราต้องยอมรับเลยว่าตัดใจจากของแซ่บยากจริงๆใครเอ่ยมาทะเลไม่ลงทะเลแต่ไปกินยำได้พบกันเพื่อเพียงผ่านทะเลไปเฉยๆเมื่อร่างกายต้องการยำทะเลสวยๆก็ไม่ใช่จุดหมายวันนี้จุดหมายของเราบอกเลยว่าถึงกับต้องยอมเดินทางมา 3-4 ชั่วโมงเพื่อมาแกเจนเล็กส้มตำยำ3ครกโอ้โหทั้งยำทั้งส้มตำแค่ได้ยินก็เปรี้ยวปากรอแล้วไปดูกันเลยค่ะมันไกลกว่าที่คิด3ชั่วโมงกว่าออก10โมงถึงบ่าย3 10โมง1112 13 14ประมาณ4ชั่วโมงกว่าประจวบมันไกลกว่าที่คิดปลายประจวบแล้วค่ะจะปลายประจวบแล้วค่ะวันนี้ก็แฮปปี้นะคะแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะเปิดปีใหม่ด้วยความปังความแซ่บเหมือนเคยคือจริงๆแล้วอ่ะทริปเนี้ยเรามาเอาติ้งกันนะคะนะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มากินร้านที่แบบคือเห็นภาพที่เขารีวิวกันอ่ะเนี่ยไม่ใช่คนนำร่องของร้านนี้เพราะว่าเนี่ยก็โดนตกมาอีกทีเหมือนกันเห็นคนเขารีวิวแล้วแบบน่ากินมากคือแบบเป็นส้มตำนะแบบคลักๆเลยอะแล้วก็มีหอยนางรมแบบวางเป็นกองแล้วก็ราดน้ำยำกุ้งสดเป็นกองแล้วก็ราดน้ำยำแล้วก็แบบมียำลมทะเลที่แบบว่าอาหารทะเลคือแบบว่าจุกๆเยอะๆมากๆอะสถานที่ที่เรานัดเอาติ้งกันอะคือที่หัวหินขับรถไป2ชั่วโมงครึ่งถึงที่เอาติ้งและเราอะลงทุนขับรถมาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งใช่เพื่อที่มาตรงนี้ทุกคนเพราะว่าจะมากินส้มตำมันลงทุนไหมป้ามันจะมีคนลงทุนขนาดโมป้าที่แบบอยากกินส้มตำมากจนยอมขับรถแบบ4 ชั่วโมงแล้วถ้ารวมไปกับก็คือ8 ชั่วโมงเพื่อนั่งกินส้มตำมาทุกคนและร้านนี้นะคะเป็นส้มตำยำ3ครกคุณแม่คุณแม่นี่ร้านเจเล็กค่ะกลิ่นอะแค่ยืนอยู่หน้าร้านก็ได้กลิ่นแล้วอะกลิ่นน้ำลายแตกเลยทุกคนเป็นกลิ่นนัวๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆมันลอยมาตรงนี้เลยอะเนี่ยอ๋อเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยที่นี่มีขายน้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะทำไมคนถึงต้องซื้อน้ำตาลมะพร้าวที่นี่กันคะน้ำตาลมะพร้าวประจวบหอมอร่อยสิหอมอร่อยแล้วเจเล็กเป็นสูตรเจเล็กเลยทำไมเจเล็กต้องมี3ครกคะเริ่มแรกยำ1ครกไม่ทันค่ะลูกค้าเยอะเพิ่มมา2ก็ไม่ทันก็เพิ่มมา3ทำคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะทำคนเดียวแต่ต้องใช้3ครก3ก็ยังไม่พอค่ะเคยมา4และ5และ6แล้วลูกสาวมัดไม่ทันนะคะก็เลยมากลับมา3เหมือนเดิมลงตัวที่3แล้วทำไม1คนต้องใช้หลายครกขนาดนั้นนะคะมันทำเงินได้เพิ่มไวหรอคะคือเหมือนคุณน่ะสั่งต่อบิน4รายการแล้วก็จำเองอะไรปุ้ง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 ปักทีเดียว4ถูกอ๋อแล้วตรงนี้คือเป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็น้ำยำจะได้ต้องทำไว้หูนี่ค่ะเราจะใช้พริกแห้งคั่วนะคะโอ้แล้วกะละมังนั้นเป็นพริกสดเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นน้ำยำไม่ปลาร้าอ๋ออันนี้คือปลาร้าใส่พริกคั่วปลาร้าพริกคั่วไม่ปลาร้าพริกสดเมนูที่แนะนำคืออะไรคะถ้าแนะนำนะคะลูกมาเยอะๆจะเล็กก็ต้องแนะนำยำยกร้านยำยกร้านใช่ไหมคะขอยำยกร้านที่หนึ่งค่ะแล้วก็เห็นที่หอยนางรมที่ราดน้ำยำเยอะๆพริกเผาพริกเผาใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมแล้วมีอะไรไหมคะถั่วพูพริกเผาถั่วพูพริกเผากุ้งสุกนะคะยำสามไข่ยำตามสั่งยกร้าน 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000 มีกุ้งอบเกลือก้ามปูแกะซีฟู้ดต้มยำกุ้งต้มยำทะเลต้มยำไข่หมึกต้มยำปลากระพงต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะคะไก่ทอดน้ำปลาหนูไก่ทอดน้ำปลาใช่แล้วตอนนี้จะได้เพิ่มปลาเผามาปลานิลเผาตัวใหญ่ประมาณโลครึ่งนะคะโอ้โหแต่ว่าต้องสั่งไหมเนี่ยต้องสั่งหนูไม่ทันแล้วนะหนูเอาไก่ทอดน้ำปลาหนึ่งแล้วก็ยำยก700ก็ตามใจลูกเลยเจ๊เล็กกินไม่หมดฉันอยากกินหลายๆอย่างอ่ะประเด็นน่ะเดี๋ยวเจ๊เล็กจะทำยิปทำย่อยน่ารักน่ารักให้หนูไปอ่ะ800อ่ะแต่เจ๊เล็กจะเชียร์ให้ทานปลาเอาเธอไม่ผิดหวังก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเห็นไหมเราหลอกขายปลาจนได้เจ๊เล็กอยากให้กินปลาเผ็ดประมาณไหนคะแซ่บๆเลยค่ะ
โอเคเผ็ดระดับมากโลกไปชมความเผ็ดจีโลกคือความเผ็ดเนี่ยมีเผ็ดแบบไม่พริกยินดีล้างโคกให้ใช่ค่ะแล้วก็เผ็ดน้อยใส่แค่ 2-3 เม็ดเผ็ดกลาง 5-6 เม็ดเผ็ดมาก 15-20 เม็ดเหมือนจะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะเผ็ดแบบเดสมอร์เรคือพริกล้วนๆ1ทัพพีเผ็ดแบบเครื่องกันไป3วันเนี่ยจะได้ให้ชมเผ็ดแบบเรียกรถมารับด่วน3ทัพพีอันนี้จะได้ให้ชมนี่คือจะได้ลองมาแล้วค่ะเนี่ย1ทัพพีค่ะ1ทัพพีขนาดนี้เลยฮะเราต้องตัดสินใจใหม่ก่อนวันที่เราบอกเจเล็กว่าเราแบบแซ่บๆเดี๋ยวเขาทำแบบเรียกรถมารับด่วนแบบสามทัพพีนี่ไม่ไหวไม่เดี๋ยวจะได้จะแกะฟิลคุณเองแกะฟิลจากสีหน้าคุณแกะฟิลจากสีหน้าสีหน้าหนูเป็นยังไงคะคุณอยากได้แซ่บประมาณไหนอยากได้แซ่บแซ่บแบบแซ่บอร่อยหรือว่าแซ่บมากๆหน่อยหรือแซ่บแบบเวอร์แซ่บอร่อยแซ่บอร่อยงั้นเจเล็กเดี๋ยวจะแกะรสชาติออกมาให้ดูโอ้โหเอาดีคือเราเป็นคนกินแซ่บอร่อยหรือกินแซ่บมากๆกว่ากินแซ่บแบบแซ่บอร่อยมากแซ่บอร่อยมากได้ก็โอ้โหได้หลายแบบเราเอาใจเป็นที่สุดใช่เดี๋ยวจะเตรียมวัตถุดิบใส่ถ้วยไว้ให้คุณเลยมะว่าคุณได้อะไรบ้างได้เลยเอ๊ะแต่800ถ้าจะใส่20อย่างก็ไม่ได้นะถ้าใครมาตามช่องคุณนะคะเจเล็กจะแถมกุ้งลวกตัวใหญ่ให้5ตัวโอ้โหทุกคนเลยเหรอคะใช่ค่ะไม่มีกำหนดด้วยโอ้โหพูดได้เลยว่ามาจากช่องคุณเพราะเราจะไม่เอาใจคุณฝ่ายเดียวเอาใจแฟนคลับคุณด้วยจะไปทำต้มยำหรืออะไรก็มาเลยบอกได้เลยต้มให้ฟรีด้วยและแล้วกุ้งของแฟนคลับคุณก็มาแล้วนะคะนี่ครับสวยตัวใหญ่มากสวยๆเลยนี่หั่นให้เท่ากันนะคะลูกค้ากับคุณนะคะตรงปกเนาะหอยเสียดายไม่ค่อยใหญ่แต่บางท่านก็ไม่ชอบหอยใหญ่ปั๊บเจเล็กว่าเจเล็กแกะเลยค่ะตามสูตรแกะให้โอ้โหอันนี้คือ100เม็ดมั้ยคะเนี่ยไม่ถึงค่ะเนี่ยจะใส่ชูรสน้อยเดียวนะโอเคค่ะดูแต่น้ำยำให้ปลาร้ามาเลยค่ะนี่ใส่พริกสดด้วยเหรอคะมันจะหอมลูกนี่พริกทีเดียวแล้วก็จะพอแล้วไปเลยครับไปมาให้นางแบบถือเลยค่ะโอ้โหโอเคใหญ่จัดเดี๋ยวหนูรอดูหอยนางรมค่ะหอยนางรมอีกอันนึงค่ะใครบอกว่ายำแยกเอาลาบจะดูว่าจะติดข่าวไม่ข่าวเด็กๆหยิบหอมเจียวให้แม่แม่ค้าน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกค้าถึงติดค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าก่อนจะมาเป็นร้านสวยๆแบบนี้เขาเคยขายที่ริมหาดมาก่อนนะเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้มาลองสักครั้งถ้าได้กินริมหาดคงจะได้ฟิลอีกแบบเลยค่ะแต่วันนี้ไหนๆได้มาเจิมแล้วก็จัดถาดใหญ่ๆไปเลยค่ะมาชิมกันว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเริ่มเลยฉันขอปฏิญาณตนแล้วว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ฟังคำใครฉันจะสั่งจานเล็กเพราะฉันชอบกินจานเล็กมากกว่า มันแบบอย่างเงี้ยส้มตำกุ้งสดอันนึงใช่ปะยำแซลมอนไม่ปลาร้าวาซาบิอันนึงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะวันหลังฉันจะไม่ฟังคำใครเน้นกินหลายอย่างเธอฟังคำฉันไว้ฉันจะไม่ฟังคำใครแล้ว เพราะว่ากินเอาภาพสุดท้ายอะภาพมันอยู่ที่เราอยู่ที่อินเนอร์เราส้มตำเส้นกรอบส้มตำนัวเส้นกรอบปรุงสดหอยนางรมพริกเผานะคะใช่ครับนี่ค่ะนี่กระถิ่นมันอ่อนมากหวานมากมันอ่อนอะแบบก็น่ากินอะหวานหวานเปรี้ยวเผ็ดมีกุ้งมีดาพิเศษใช่ตอนนี้กลิ่นไก่ทอดจะแบบอยากกินไก่ทอดใช่ไหมรอข้าวเหนียวอยู่เนี่ยข้าวเหนียวมาแล้วความแซ่บความนัวเกิดจากอะไรรู้ป่ะนี่ค่ะนี่จับให้ทันครับ
คือรสชาติมันจะไม่ได้แบบเค็มมากมันจะนัวนัวไก่ทอดไก่ทอดโอ้โหวัยรุ่นกินครับน้ำจิ้มไก่ต้องมาดูนะทำอีกแล้วอุ๊ยมายากลมายากลมายากลนี่ลูกไก่แบบไม่ต้องตกแซลมอนนะคะใช่ครับโชว์แล้วหมึกชิ้นใหญ่เวอร์เลยอ่ะช่วงหลังๆไม่ได้ส้มตำไม่ได้กินยำนานเลยเลยไม่ชิมรู้สึกคิดถึงส้มตำนี่ความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะชอบไม่ชอบก็ดูดิใช้มือจกอ่ะเฮ้ยกินส้มตำมันมีอะไรกรอบๆอ่ะมันแบบมันได้กรอบๆอ่ะอืมพรุ่งนี้ก็อ่ะขอจิ้มนิดหน่อยแล้วกันรู้สึกเป็นคนชอบต้มตำไปแล้วอ่ะต้มยำค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะไม่อร่อยก็บอกอร่อยนะคะไม่กล้ากินอันนี้เลยบอกก็เผ็ดไปเลยเอาปลามาค่ะปลาเผาตัวละ250เผ็ดมากเลยตอนเนี้ยน้ำจิ้มหอมมะนาวมากน้ำจิ้มเจ๊หอมมะนาวมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มอีกแบบคนๆไม่รู้น้ำจิ้มอะไรซีฟู้ดถั่วซีฟู้ดใส่ถั่วเหมือนนวลแกกินคนเดียวไม่สนุกเลยมากินด้วยกันเถอะได้ครับพร้อมไปครับโหหวานๆเลยวะเห็นไหมฉันว่าเป็นแนวหวานเป็นแนวหวานๆเลยกลายเป็นชอบส้มตำกับอะไรรู้ป่ะปลาเผาแล้วก็ไก่ทอดเพราะว่าอาจจะไม่ชินกับยำแล้วไม่ได้กินยำนานเกินเหมือนยำมันจะติดหวานไงรสชาติหลักว่าส้มตำมันแบบนัวแซ่บติดเผ็ดค่ะร้านส้มตำยำสามครกนะคะก็มากินแบบชิวๆสบายๆได้นะคะไม่ต้องคิดมากแต่ว่าถ้าจะลงทุนมาขับรถ 3-4 ชั่วโมงแบบโมนะระวังปวดหลังปวดขาได้นะคะไว้มาแบบผ่านๆแล้วแบบอยากกินยำพอดีก็สามารถแวะมาร้านนี้ได้จ้าหืมกินต้มยำต้มยำคือกลายเป็นเดอะเบสของอันนี้เลยอ่ะแซงเลยหรอโหเป็นต้มยำที่รสจัดมากแล้วคือเนื้อมันแบบดีมากพี่เขาแอบใส่เส้นหมี่เข้าไปในต้มยำได้ปะโอ้โหต้มยำมันเล็กใครไม่เคยกินเมนูต้มที่นี่ต้องสั่งแกต้องสั่งคุณพี่เลิกกินอะไรเลยกินต้มยำแกต้องแถวนี้ป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่เคยเห็นมันคือลูกอมเหรอลูกอมอ่ะยี่ห้อรู้จักแต่ไม่เคยเห็นแพ็กเกจแบบนี้มาก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเอาติ้งกันต่อแล้วเราไปกินข้าวเย็นกันต่อนะคะน้องๆเขาน่าจะเตรียมของกันแล้วเหมือนมีแซลมอนอีกแล้วมีแซลมอนอีกแล้วมีหมูท้ามีหมูท้าแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปงานกำลังจะกำลังจะไปฮูวิลล่ารวมๆมานะโคชอบจานเล็กมากกว่าจานใหญ่เยอะรสชาติจานเล็กกับเครื่องที่ได้ในจานเล็กอ่ะมันถึงกว่าจานใหญ่แล้วมันเลือกน้ำยำได้หลากหลายอย่างเช่นแบบหอยนางรมแล้วก็เลือกเป็นแบบพริกเผาได้เงี้ยถ้าเป็นกุ้งเราจะแบบเป็นยำวาซาบิก็ได้จะทำเป็นส้มตำก็ได้หลากหลายกว่าไหลบัวกุ้งก็ได้อาหารทะเลแอบเสียดายที่วันนี้เราไม่ได้กินหอยนางรมตัวใหญ่แล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่แทนหอยแข็งอะไรเงี้ยก็จะแบบตัวไม่บึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่หมึกกับกุ้งคือเขาบอกว่าแล้วแต่วันเลยเพราะว่าเจเลเขาแบบเป็นเหมือนแบบก็คือก็ซื้อก็ไปก็ง่ายๆอ่ะทุกคนก็คือแม่ครัวที่ไปเดินเลือกของสดใช่มันก็แล้วแต่วันแรนดอมชอบต้มยำต
้มยำเข้มข้นมากแล้วก็ปลาเผาน้ำจิ้มเปิดส่วนยำจะเหมาะกับคนที่ชอบรสชาติแบบหวานๆนิดหน่อยถ้าใครไม่ชอบหวานมาร้านนี้อย่าลืมสั่งว่าเอาไม่หวานเพราะว่าน้ำยำเขาใช้เป็นแบบหม้อรวมเป็นเบสนะคะก็จะแบบเน้นหวานนัวเผ็ดใช่ตอนนี้ก็ทุกคนไม่มีใครพูดอะไรกับโมแล้วพอทุกคนกินไอติมอยู่กินแซ่บมาก็เดี๋ยวกลับไปเขาเรียกว่ารอปาร์ตี้คืนนี้ค่ะปาร์ตี้คืนนี้เราตีมอะไรนะโลคอสเทโลของฉันไม่ค่อยโลคอสเทเท่าไหร่เธอไม่โลเหรอฉันไม่โลฉันไม่มีเวลาโลคอสเทแต่ว่าตีมคนอื่นคืออะไรนะโลคอสเทเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนใช่แล้วก็มีอันนึงที่เขาเล่นอะไรกันนะแลกเคสแล้วเดี๋ยวเอาเคสขอขโมยเคสให้ดูหน่อยโชว์เลยเหรอเคสที่เขาทำให้เพื่อนคือฮัลโหลโอ้มาเองหมูโทยแล้วคือซื้อหมูมาติดเองใช่ป่ะใช่ชีลืมดูเลยไหมกล้องค่ะคือถ้าใช้เคสเนี้ยไม่ได้ถ่ายรูปไปตลอดชีวิตนะคะแต่ก็โอ้โหมือถือไม่น่าหายว่ะช่วยพูดแต่ต้องหากระเป๋าที่ใส่นี้ได้ก่อนนะไม่มีค่ะต้องถือตลอดเก๋นะอันนี้งบเท่าไหร่เนี่ยไม่จำกัดงบแต่อันนี้ไม่กี่บาทเองอ๋อไม่3บาท3บาทไม่ถึง100กว่าบาท100นิดๆอ๋ออ่ะหลับตาเร็วหลับตาหลับตาคือต้องทายก่อนเหรอทายก่อนเฮ้ยคืออะไรอ่ะอะไรนี่หรอปะทะปะทะปะทะที่นี่ที่พักเผื่อใครอยากมานะคะชื่อว่าเดอะมูนนะคะหัวหินครับคือมีสไลเดอร์มีคาราโอเกะด้วยเดี๋ยวได้เห็นแน่นี่เดี๋ยวเรากำลังจะแยกย้ายไปแต่งตัวในธีมตัวการ์ตูนนะคะแล้วก็ห้องนอนที่นี่พักได้15คนนะคะหลังใหญ่เบลเลอร์เธอนะคะเดี๋ยวให้เขาเก็บอินเสิร์ตห้องนอนมาให้นะทุกคนเผื่อใครอยากมานะคะนี่ค่ะหมูแล้วก็หมูบอกแล้วเนี่ย 4,000 เนี่ยพี่อยู่นี่หมดเลย300เนี่ยแบ่ง 4,000 วะเนี่ย50บาทแบ่ง 4,000 วะหลังรถพี่อะไร 4,000 อ่ะนี่ไงมันมีผักด้วยผักกินกันนิดนึงซื้ออะไรมา 4,000 อ่ะมึงระวังนะอันไหนดูซิ 4,000 มีอะไรบ้าง 4,000 มีอะไรบ้างเฉลยไหนดูซิ 4,000 มีอะไรไหนขอดูซิโอ้นี่อันนี้โซดาใช่ไหมนี้โซดาครับพี่อันนี้น้ำแก๊กฮวยน้ำแก๊กฮวยแกฉันให้ตังเขาไป 4,000 เขาไม่ซื้ออะไรเลยนอกจากหมู3ชั้นกับผักแล้วก็เครื่องดื่มมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเขามาทำชุดด้วยเดี๋ยวเราไปดูทุกคนกันนะว้าวเฮ้ยโอ้โหอันนี้คอดได้ว่ะอันนี้เดอะวินเนอร์เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะโมนาชิแต่ว่าวันนี้ต้องแต่งตัวดีเดี๋ยวขอดู
ทุกคนดูตรงนั้นนะคะทุกคนไม่รู้เพราะอะไรรู้สึกแบบปวดท้องมีสองแบบคือกินของไม่ดีกับกินเยอะเกินน่าจะกินเยอะเกินพยายามจะกินไงแต่ว่ามีแรงเล่นปวดท้องร้องเรือมาหาดักดักโคนฉันจะเป็นราชานาชูรสให้ได้เลยงานพิธีกรรมนี้เรียกว่าชัดเชาเป็นประเพณีโบราณหมายถึงการนำมาซึ่งคำอำนวยพรและโชคดีพวกเรามาที่นี่เพื่อการหากอริล่าเราคือทายาทแห่งลอซี่กอริล่าจากที่ลุ่มตะวันตกนั้นเป็นนักปีนป่ายสำหรับพวกมันป่าเป็นดังที่ออกกำลังกายขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเครื่องออกกำลังกายหลากหลายชนิดการเรียนรู้วิธีห้อยโหนเถาวัลย์และกิ่งไม้ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนมากมายแม้แต่สำหรับกอริลลาคุณแรงมากทุกคนอรุณสวัสดิ์คุณมอร์นิ่งไหมคะคุณมอร์นิ่งครับไม่รู้ว่าเมื่อวานได้คืนได้ภาพอะไรไปบ้างเพื่อนๆเห็นภาพอะไรกันไปบ้างจะขอบอกตรงนี้เลยว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนนะคะพบเจอความสุขที่ใช้ของตัวเองที่ที่ลงตัวของเราที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกเหมาะสมไม่รู้สึกอึดอัดกระวนกระวายหรือลำบากเป็นร้อนใจขอให้ทุกคนเจอที่ตรงนั้นนะคะคุณเจอหรือยังน่าจะแต่เมื่อคืนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีร้านอะไรอร่อยๆก็แนะนำกันนะคะแล้วก็อาจจะโอเคตามนั้นขอบคุณทุกคนมากขอให้มีความสุขครับทุกคนLove you Enjoy Bye bye